วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนนายจตุพรพรหมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดเรียกร้องให้ประชาชนทุกฝ่ายสามัคคีรวมพลังขัดขวางการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนทำลายไทยกลายเป็นแผ่นดินบ่อนเปิดให้เล่นการพนันได้เสรีพร้อมเชื่อว่าคนกลุ่มหนึ่งลงทุนนำนักโทษคนหนึ่งกลับมาตั้งรัฐบาลที่ไร้อนาคตแบบนี้แล้วยังทำลายกระบวนการยุติธรรมประเทศให้เสียหายย่อยยับแล้วยังบทขยี้ความรู้สึกประชาชนแหลกลานป่นปี้ดังนั้นมันจะคุ้มค่ากว่านี้หากถัดจากนี้ไปจะมีขบวนการจัดการให้ถูกต้องอย่างไรก็ตามถ้าเอากันจริงๆแล้วกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตนเชื่อว่ามีภาพถ่ายและเรื่องราวหลักฐานอย่างอื่นครบถ้วนดังนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ควรเร่งดำเนินการอย่าให้ชักช้าเพราะประเทศอาจเสียแผ่นดิน99ปีที่ซุกซ่อนไว้ในโครงการแลนด์บริดจ์หรือการขายคอนโด 75% ได้คนที่มีหน้าที่ทำเรื่องนี้คุณรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วตั้งแต่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเข้าประเทศด้วยการสร้างจินตนาการหลอกมาจัดการก้าวไกลแต่เห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มาจัดการอะไรสิ่งที่เขาจัดการคือชาติละเลงความตกต่ำให้ประเทศก่อนเซาะทำลายพรรคการเมืองทุกพรรคเละเทะจนศรัทธาเสื่อมย่อยยับกันหมดนายจตุพรบอกว่าการต่อสู้ทางการเมืองไทย20ปีที่ผ่านมาถึงบัดนี้มีคนตายบาดเจ็บและสูญสิ้นอิสรภาพจำนวนมากแต่การตั้งรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนำตบสัตว์จากชุดนายเศรษฐาทวีสินถึงรัฐบาลอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรส่งเทียบเชิญจับมือพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลผสมได้ทำลายความรู้สึกของประชาชนทุกฝ่ายที่ต่อสู้เอาชีวิตและเลือดเนื้อเดิมพันกันมาส่วนคนต้องการอำนาจและผลประโยชน์ที่ผ่านมาแค่ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือไปสู่อำนาจแล้วพวกนางแบกนายแบกใช้ความกระล่อนตอแหลปิ้นป้อนอธิบายปกป้องทำให้ประชาชนหลงเชื่อเห็นผิดเป็นชอบผมไม่ได้โทษพรรคใดเลยเพราะความมักง่ายและไม่แยแสต่อความรู้สึกของประชาชนจึงนำพาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นอย่าตั้งคำถามเรื่องประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลในขณะนี้เพราะในการหาเสียงเลือกตั้งปี2566ทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยไม่เคยประกาศไม่จับมือกันมีแต่เพื่อไทยสัญญาประชาชนว่าไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประกาศไล่หนูตีงูเห่าและจะไม่สมคบคิดกับพวกรัฐประหารแต่ทุกอย่างที่พูดคือคำหลอกลวงทั้งสิ้นนายจตุพรบอกว่าคำประกาศที่หลอกประชาชนมาลงเสียงให้แล้วทำตรงกันข้ามอ้างว่าประเทศต้องเดินหน้าแต่ความจริงคนพวกนี้ต้องการเดินหน้าหาผลประโยชน์เท่านั้นเพราะถ้ายึดหลักความถูกต้องกันจริงๆต้องไม่ยินยอมตระบัดสัตว์กับการต่อสู้ประชาชนเพราะมันมีความตายเกิดขึ้นจริงสิ่งสำคัญการอ้างความสามัคคีต้องเป็นความสามัคคีเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ไม่ใช่เพื่ออำนาจและผลประโยชน์เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับก็ไปซื้ออำนาจและอำนาจที่ได้มาเพื่อไปหาผลประโยชน์ส่วนประชาชนแทบไม่เหลืออะไรเลยแล้วยังอยู่ในฐานะคนอกหักอีกอย่างประชาชนที่ต่อสู้มามีความตายและสูญเสียอิสรภาพแม้ชนะหรือแพ้ก็ไม่ได้อะไรยังเป็นประชาชนเหมือนเดิมไม่ได้รัฐบาลร่วมกับคนพวกนี้พร้อมทั้งบอกว่าการหักหลังทรยศทำลายระบบพรรคการเมืองยับเยินจนนำไปสู่อำนาจนั้นมีตั้งแต่ปี2548และ2557แม้ตนพยายามเตือนมาตลอดว่าภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่สุดคือประชาชนและความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารประเทศแต่การลูกแก่อำนาจแบบสุดซอยทำให้ภูมิต้านทานถูกทำลายเพราะคิดว่าประชาชนเป็นของตายพร้อมหาเรื่องโกหกใหม่มาได้ตลอดกระทั่งคิดว่าถ้าสร้างศรัทธาไม่ได้ก็ใช้เงินตราไปซื้อได้เท่ากับทำลายระบบคุณธรรมดังนั้นอย่าไปถามว่าวันนี้ใครจะเอาชีวิตเข้าไปแลกเพื่อประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเสียงเคร่งแบบนี้ไม่มีใครพร้อมเอาชีวิตไปแลกด้วยแต่ความบาดซบทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองถัดจากนี้ไปในขณะที่กำลังประชาชนเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆส่วนอำนาจและผลประโยชน์กำลังเบิกบานเข้าครอบครองประเทศเพราะทุกเรื่องที่เขากำลังทำมันเป็นสิ่งที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและกลุ่มทุนอย่าไปถามหากระแสการเมืองพวกเขาไม่ต้องการความนิยมเขาคิดว่าประชาชนเป็นผักปลาถึงตายไปก็ไม่เสียดายเพราะตัวเองมีประโยชน์และจะซื้อหาให้ราคาเท่าไหร่ก็เพิ่มไปแล้วเงินที่ไปซื้อก็ได้จากการปล้นแผ่นดินทั้งนั้นอีกทั้งบอกว่าเมื่อประเทศพยายามต่อสู้กับอบายมุขมานานแต่เรื่องบ่อนคาสิโนในชื่อ Entertainment Complex กลับอธิบายเป็นการหารายได้เข้าประเทศทั้งที่ความจริงคือผลประโยชน์เข้าบุคคลและกลุ่มทุนส่วนความชิบหายเข้าประเทศมากกว่านายจตุพรบอกว่าการเอาราชตินามัยสมาคมเปิดตัวตั้ง Entertainment Complex มินเมย์ทำให้สถาบันเสียหายส่วนการลงทุน 200,000 ล้านบาทขณะที่สมาคมมีหนี้สินอีกอย่างบริษัทร่วมลงทุนจดทะเบียนแค่ 500,000 บาทสะท้อนถึงเจตนาชัดเจนว่าต้องการใช้ชื่อสมาคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งคนไทยและต่างชาติแต่คนมีหน้าที่รับผิดชอบกลับเงียบไม่ออกมาปกป้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับแค่ 30,000 ล้านจากการลงทุน 200,000 ล้านตลอดสัญญา30ปีทั้งที่ผลประโยชน์ต่อ1แห่งเป็นล้านล้านจากที่ตั้งต้นทำบ่อนถึง8แห่งดังนั้นไทยจะเป็นประเทศบ่อนดังนั้นสิ่งที่พวกเขากำลังทำคือการทำลายชาติทั้งปวง
เมื่อบ่อนใหญ่เกิดขึ้นบ่อนเล็กก็ยังอยู่การพนันออนไลน์ยังอยู่ครบที่สำคัญเราจะเปลี่ยนประเทศกลายเป็นเมืองการพนันเพราะทุกอย่างจะเป็นบ่อนขนาดใหญ่และมีมากที่สุดในภูมิภาคทั้งที่ประเทศมีทรัพยากรเหนือกว่าหลากหลายประเทศแต่เราเลือกทำลายชาติด้วยวิธีแบบนี้นายจตุพรบอกว่าตนไม่คิดว่าพวกนี้จะมาสร้างชาติอะไรกับเม็ดเงินที่ได้รับจากการตั้งบ่อนคาสิโนรวมทั้งคนพวกนี้ยังจะเอาให้ได้กับโครงการคอนโดอสังหาริมทรัพย์อื่นใด99ปีส่วนดิจิตอลวอลเล็ตแค่แจกเริ่มแรกเป็นเงินสดกลุ่มเปราะบางที่เหลือยังแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตอยู่ดีเขาต้องการนำที่ดินคลองเตยมาตั้งบ่อนแหล่งแรกแต่มาติดแค่เป็นที่อยู่ของคนจนที่มีความยากลำบากแทนที่รัฐจะสร้างคุณภาพชีวิตให้คนจนกลับจะผลักคนจนออกไปเพื่อเปิดทางให้บ่อนเข้ามาในพื้นที่สวยงามที่สุดแล้วขยับไปทำให้ครบเป้าหมาย8แห่งทั่วประเทศส่วนอนาคตไทยจะกลายเป็นยิ่งกว่าหมู่เกาะเคแมนอีกทั้งบอกว่าพรรคเพื่อไทยที่ยังเป็นแกนนำหลักวันนี้ไม่เหลือสภาพอะไรแล้วแต่คนที่ต่อสู้กันมาก็ไม่ข้ามพ้นความเป็นทาสทั้งที่สิ่งสำคัญต้องยึดเอาประเทศชาติเป็นหลักอย่างไรก็ตามเมื่อคนพวกนั้นสมคบคิดกันได้ในการเข้ามาสู่อำนาจโดยไม่สนใจความตายความสูญเสียของประชาชนถ้าภาคประชาชนยังมัวบ้าทะเลาะกันอีกตนคิดว่าเราไม่ควรกินข้าวกันอีกต่อไปเมื่อเราต่างฝ่ายต่างถูกหักหลังเราควรด่าสันดานพรรคที่เป็นแกนหลักของรัฐบาลหากประชาชนสามัคคีแล้วทุกโครงการที่พวกนี้กำลังทำให้ชาติย่อยยับอับจนทั้งหลายนั้นเราจะร่วมขัดขวางกันได้และบอกแล้วว่าพรรคอื่นผมไม่โทษนายจตุพรย้ำว่าสิ่งที่สูญเสียในทุกวันนี้บัดนี้เราจะทำสิ่งที่ถูกต้องกันได้หรือยังคำพูดกล่าวอ้างให้โอกาสทำงานก่อนนั้นเป็นการสมยอมปล่อยให้พวกเขาบริหารการทำบ่อนแจกดิจิตอลเอื้อประโยชน์ทุนขายคอนโดเช่าที่ดิน99ปีอยู่อาศัยแล้วยังเฉือนแผ่นดิน 300,000 ไร่ให้ทุนต่างชาติครอบครองเพื่อทำแลนด์บริดจ์99ปีทั้งหมดนี้ชาติสูญเสียจากการให้โอกาสพวกเขามาบริหารประเทศทั้งที่คนพวกนี้ไม่มีหัวใจประชาชนอยู่เลยวันนี้อย่าไปโทษใครต้องโทษพรรคเพื่อไทยว่าจะโทษคำว่าพรรคก็คงจะโทษไม่ได้หรอกต้องไปโทษเจ้าของพรรคอย่าไปโทษพรรคการเมืองที่เขาดึงเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเศรษฐาหรือจะเป็นรัฐบาลอุ้งอิงก็ตามความเป็นจริงณขณะนี้เนี่ยคนที่น่าเห็นใจมากที่สุดคือประชาชนทุกภาคฝ่ายไม่ว่าประชาชนที่ไปชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านอดีตนายกทักษิณคนที่ไปชุมนุมกับนปช.ที่ออกไปปกป้องนายกทักษิณคนที่ไปชุมนุมกับกปปส.กับคปท.ที่ไปต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์กรณีเรื่องสุดซอยลามไปสู่เรื่องจำนำข้าวและเรื่องอื่นๆตลอดกว่าร่วม20ปีนี้มีคนตายมีคนเจ็บมีคนสูญสิ้นอิสรภาพเป็นจำนวนมากผมเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ในวันนี้ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลที่ตบัดสัตว์มาตั้งแต่จุดของเศรษฐายันจนกระทั่งถึงอุ้งอิ้งมันได้ทำลายความรู้สึกของประชาชนมันได้ทำให้เห็นถึงการไม่แยแสไม่สนใจไม่รับรู้ความรู้สึกของคนที่ออกไปตายจากทุกภาคฝ่ายคนที่ออกไปเจ็บคนที่ออกไปติดคุกสูญสิ้นอิสรภาพจากทุกภาคฝ่ายผมเชื่อว่าถ้าปลายทางมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไปร่วมกับพันธมิตรคนที่ร่วมกับคปท.คปปส.แม้กระทั่งนปช.เนี่ยเขาจะออกไปชุมนุมต่อสู้เพื่อเอาร่างไปแลกกับกระสุนเอาอิสรภาพไปแลกเพราะทั้งหมดมันคือความสูญเปล่าเพราะในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและผลประโยชน์นั้นเขาต้องการอำนาจเฉพาะหน้าประชาชนเป็นเครื่องมือองคาพยพนางแบกนายแบกทั้งหลายซึ่งก็มีหน้าที่ต้องไปอธิบายในลักษณะของความเป็นขี้ข้าทั้งหลายไม่ได้มีส่วนในการกำหนดอะไรหรอกไปอธิบายให้เห็นผิดเป็นชอบกันทั้งนั้นเพราะถ้ายึดถือคำพูดของไอ้พวกเสียงเคร่งพวกนี้เนี่ยมันก็ลอยหน้าลอยตาออกมาพูดแล้วไม่ได้หรอกแต่เพราะว่าทั้งหมดนั้นสันดานแห่งความเป็นทาส
พฤติกรรมของความเป็นทาสทั้งที่ตัวเองไม่มีส่วนในการกำหนดแต่เหตุการณ์อะไรก็ใช้ความกระล่อนความปลิ้นปล้อนความตอหลดตอแหลไปอธิบายให้ประชาชนซึ่งก็ไม่อยากจะบอกว่าประชาชนที่หลงเชื่อกับประชาชนหน้าโง่เต็มทีแล้วเพราะสิ่งที่แต่ละฝ่ายได้ลุกขึ้นไปต่อสู้นั้นมันจะอธิบายยังไงรุ่นพันธมิตรไปไล่ทักษิณรุ่นกปปสนะครับคปทก็ไปไล่ยิ่งลักษณ์ครับคนเสื้อแดงก็ไปต่อสู้ฟาดฟันแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกับรัฐบาลในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่โทษพรรคอื่นใดเลยคือถ้าไม่มีความมักง่ายนะครับและไม่แยแสต่อความรู้สึกของประชาชนมันจึงนำพาไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่าไปตั้งคำถามเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้เพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เคยประกาศว่าจะไม่จับมือในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งปี66ครับพรรคที่ประกาศว่าไม่จับมือคือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐไล่หนูตีวัวเห่าจะไม่สมคบคิดกับคณะรัฐประหารทุกอย่างมันคือคำหลอกลวงทั้งสิ้นความจริงมาตรฐานทางจริยธรรมที่เลขากฤษฎีกาออกมาพูดว่าถ้ายึดเอาคำพูดเป็นหลักจะไม่เหลือใครเลยประชาชนหน้าโง่ทั้งหลายที่ไอ้พวกนี้ดูแคลนว่าหลอกอะไรก็ได้หลอกตอนหาเสียงให้หลงเชื่อให้หลงรักให้หลงศรัทธาแล้วก็ไปกากบาทให้ท้ายที่สุดก็ไปทำตรงกันข้ามแล้วก็อ้างว่าประเทศจะต้องเดินหน้าความจริงไอ้พวกนี้ต้องการเดินหน้าหาผลประโยชน์เท่านั้นเพราะถ้าเขายึดหลักแห่งความถูกต้องจริงเขาจะต้องไม่ยินยอมเพราะว่าการต่อสู้นี้มันมีความตายการจะสมัครสมานสามัคคีเนี่ยมันต้องเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ไม่ใช่เรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ได้รับก็ไปซื้ออำนาจอำนาจที่ได้มาก็ไปหาผลประโยชน์พอได้ผลประโยชน์ก็ไปซื้ออำนาจประชาชนแทบจะไม่เหลืออะไรก็ทุกทีละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนทุกฝ่ายอยู่ในสถานะของคนอกหักทั้งนั้นนะเพราะในการต่อสู้ไม่ว่าตายเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพหรือรอดชีวิตกลับมาบางครอบครัวก็พินาศย่อยยับนั้นถ้าคนที่เขาไปต่อสู้ให้ชนะเขาก็ยังเป็นประชาชนเหมือนเดิมไอ้พวกนี้ไปได้อำนาจและผลประโยชน์แพ้เขาก็เป็นประชาชนเหมือนเดิมตายเขาอาจจะเป็นนะครับเพิ่มข้อหาผู้ก่อการร้ายเข้ามาแต่เขาก็เป็นประชาชนอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรคนพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถแท็กซี่หรืออาชีพอื่นใดก็ตามไม่ได้ไปเป็นรัฐบาลร่วมกับไอ้พวกนี้ทีนี้เนี่ยนะครับคำว่าเนี่ยนะครับไม่เข้าใครออกใครมันคือผลประโยชน์และอำนาจคือผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการหักหลังกันการทรยศกันการทำลายระบบพรรคการเมืองอย่างยับเยินอันนำไปสู่การยึดอำนาจตั้งแต่ปี2548และปี2557ผมพยายามที่จะเตือนมาโดยตลอดในสมัยที่ยังอยู่ด้วยกันว่าภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่สุดคือประชาชนและความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารประเทศถ้ากราบใดเนี่ยนะครับทุจริตคอร์รัปชันภูมิต้านทานถูกทำลายลูกแก่อำนาจแบบสุดซอยเนี่ยนะครับภูมิต้านทานก็จะถูกทำลายการคิดว่าประชาชนเป็นของตายพร้อมจะหาเรื่องโกหกใหม่มาโดยตลอดหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าสร้างศรัทธาไม่ได้ก็ใช้เงินตราเข้าไปซื้อเนี่ยมันได้ทำลายระบบคุณธรรมอย่าไปถามหาว่า
วันนี้นะครับใครจะเอาชีวิตไปแลกเพื่อประชาธิปไตยไอ้ประชาธิปไตยเสียงเคร่งแบบนี้เนี่ยไม่มีใครพร้อมที่จะต้องเอาชีวิตไปแลกหรอกแต่ไอ้ความบัดซบทั้งหลายเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองถัดจากนี้ไปผมกับพี่นกเขาพยายามที่จะอธิบายว่ากำลังของประชาชนเนี่ยกำลังถดถอยไปทุกขณะอำนาจและผลประโยชน์กำลังจะครอบครองประเทศนี้เพราะทุกเรื่องที่กำลังจะทำมันเป็นสิ่งที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์เมื่อได้ผลประโยชน์ก็คือไปซื้ออำนาจอย่าไปถามหาเขาไม่ต้องการกระแสเขาไม่ต้องการนิยมแต่คิดว่าคนเป็นผักปลาเป็นผักปลานะครับตายก็ไม่เสียดายเพราะว่าตัวเองก็มีประโยชน์ซื้อหาได้นะครับราคาเท่าไหร่ก็เพิ่มไปและเงินที่ไปซื้อก็เงินที่ได้มาจากการปล้นแผ่นดินทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับการรวมตัวนะครับโดยไม่ได้สนใจคือพรรคอื่นอย่าไปโทษผมบอกเสมอว่าเมื่อพรรคแกนหลักที่เคยใช้ทฤษฎีสองขากันวันนี้เนี่ยนะครับไม่เหลือสภาพอะไรคนที่ไปต่อสู้กันมานะครับก็ไม่ข้ามพ้นหนึ่งของความเป็นทาสผมไม่ได้ความสนใจนะครับว่าคนพวกนี้จะเป็นอย่างไรเพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดณวันนี้ผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนเสมอว่าเราต้องยึดเอาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักเมื่อไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมคบคิดกันได้ในการเข้ามาซึ่งอำนาจโดยไม่สนใจต่อความตายความสูญเสียของประชาชนภาคประชาชนถ้ายังบ้าทะเลาะกันอยู่อีกผมว่าเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกินข้าวกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราต่างฝ่ายต่างถูกหักหลังเนี่ยเราควรจะดัดสันดานนะครับพรรคที่เป็นแกนหลักพรรคอื่นผมไม่โทษผมบอกแล้วไง ว่าถ้าคุณไม่ไปชวนกันมาเนี่ยไม่ยอมประบัติสัตว์สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยนะครับทุกภาคฝ่ายสามัคคีกันผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับทุกโครงการที่ไอ้พวกนี้กำลังจะทำให้ชาติเนี่ยนะครับย่อยยับอับจนทั้งหลายนั้นเราจะร่วมขัดขวางกันได้ผมยังเชื่อว่าการที่ประเทศต้องลงทุนเอาหนึ่งคนกลับมาจัดตั้งรัฐบาลตีไร้อนาคตแบบนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเสียหายความรู้สึกของประชาชนก็เสียหายมันควรที่จะคุ้มค่าถ้ามีกระบวนการจัดการให้มันถูกต้องถัดจากนี้ไปคือไอ้พวกนี้ครับที่ไปแหกปากหน้าโง่ทั้งหลายที่เชียร์โดยขาดสติจะเชียร์โดยการรับจ้างมาหรือเชียร์โดยมีภารกิจหรือมีหน้าที่ก็ตามแต่คุณควรจะมีความเป็นคนอยู่บ้างคือผมได้เจอทุกทีเถียงไม่ได้ก็ด่าไอ้ค้างคกค้างคกมันขึ้นวอเนี่ยผมไม่ยอมขึ้นวอนะแล้วก็มาอยู่ในสภาพกันอย่างนี้ไร้ค่าไร้ราคาหลงยุคหมดยุคผมก็บอกให้สันดานอัปรีแบบนี้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับผมรำคาญ ไม่ได้มีความวิตกกลัวอะไรเนี่ยนะครับฟ้องไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาขอขมางกงกงกงแต่พวกนี้กระจอกงอกง่อยเกินไปยกเว้นว่าตัวใหญ่ๆแหลมเข้ามาผมก็ฟาดเพราะเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้จะไม่คิดเรื่องชาติบ้านเมืองแล้วความจริงนั้นก็เหมือนมีภารกิจเหมือนมีหน้าที่เหมือนชุด IO แล้วก็คิดได้ด้วยข้อความซ้ำๆบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าบางทีก็ฟาดเอาเจ็บๆเสียบ้างก็ได้แต่ผมก็บอกว่าไอ้ประชาชนหน้าโง่แบบนี้เนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับเราเคยเห็นคนเมื่ออยู่ในเรือตอนที่เป็นเรฟูจีเวลาที่บ้านเมืองต้องการร่วมมือการต่อสู้เนี่ยและไอ้พวกนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวนึกได้วันที่ล่องเรือออกจากประเทศตัวเองสิ่งเหล่านี้ครับเราก็บอกกันว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่ละฝ่ายต่างก็ถูกหักหลังกันทั้งนั้นมีใครฝ่ายไหนไม่ถูกหักหลังกันบ้าง
มีฝ่ายไหนไม่มีฝ่ายไหนตรงปกกันบ้างเหรอเจ็บกันทั้งนั้นถูกหลอกให้เกลียดกันโกรธกันด่ากันนะครับรบกันเป็นแทบเป็นแทบตายท้ายที่สุดเหลวเป๋วที่สุดเพราะนะครับเขาไม่เคยคิดว่าประชาชนอยู่ในหัวใจเลยที่ว่าหัวใจคือประชาชนเชื่ออย่างนั้นจริงถ้าหัวใจคือประชาชนมันจะเป็นแบบนี้ไอ้การกระทำทุกอย่างแสดงว่าไม่เคยมีประชาชน อยู่ในหัวใจเลย